สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเจมเท่งนะครับกับการแข่งขันเกมสเปเชียลฟอร์สนะครับในรายการสเปเชียลฟอร์สอัลติเมททัวร์นาเมนต์2019นะครับก็คู่แรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมทิดมันติดมันนะครับกับอินเลิฟแอดมินโอ้โหชื่ออันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแฟนคลับของแอดมินหรือเปล่านะหรือมาสเตอร์มินของเรานะครับคู่ที่2ครับเบอร์ทูเฮลครับเจอกับซาเวียร์อีสปอร์ตโอ้โหคู่นี้นี่คู่ใหญ่เลยนะไม่น่าเชื่อนะครับว่าคู่ใหญ่ๆต้องมาเจอมาตัดกันในรอบออนไลน์แบบนี้นะครับดับเอ็กซ์นี่น่าตีจริงๆจับยังไงอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับการถ่ายทอดสดของเรานะครับก็บอกเลยนะครับมีให้ชมตั้งแต่เขาเรียกว่าคู่แรกจนคู่ที่2เลยทีเดียวนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับก็ล็อกอิน30นาทีที่ My Arena นะครับตั้งแต่เวลา 20:30 นเป็นต้นไปนะครับรับฟรีไอเทมกล่องไพซ์พูลนะครับ1 ID รับได้2กล่องนะครับ30นาทีจะได้1กล่องนะครับส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือทุกครึ่งเวลาหลังครับของการถ่ายทอดสดเราจะมีไอเทมเป็นคีย์เวิร์ดให้กับผู้เข้านักท่านผู้ชมนะครับที่ชมในการแข่งขันแล้วไปกรอกกันนะครับอ่ะก็มี2อย่างนะครับวันนี้โอเคครับสวัสดีในช่องแชทด้วยนะครับทางTwitch นะครับแล้วก็ไมค์หน้าสวัสดีดาบใน Twitch นั่นคือดาบน้องลี่นะครับแล้วก็น้องขนมนะครับที่ชอยช่วยตอบคำถามของเราใน Facebook นะครับแล้วก็คนอื่นด้วยนะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในเรียกว่าเกมเรียบร้อยแล้วครับก็ด่านที่จะแข่งขันนะครับในรอบ32ทีมนะครับก็คือ KF 815นะครับด่านแรกด่านที่2คือ Desert Camp และด่านที่3คือ Satellite ครับนะครับตอนนี้ทั้งคู่พร้อมแล้วนะครับทั้งฝั่งแดงรู้สึกว่าจะเดี๋ยวรบกวนทีมงานถามนิดนึงครับฝั่งแดงนี่ทีมอะไรครับนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดียวเนาะสำหรับการแข่งขันนะครับอะไรนะอินเลิฟอยู่ขวามือนะครับส่วนติดมันเนี่ยอยู่ซ้ายมือนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะครับสำหรับการแข่งขันแล้วครับตอนนี้นะครับก็เข้าสู่การแข่งขันเรียบร้อยครับก็ขอต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันเกียร์สเปเชียลฟอร์สนะครับยังไม่มาอ่ะเรามาแล้วนะครับขอเปิดนิดนึงนะแล้วครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันเกมสเปเชียลฟอร์สนะครับในรายการสเปเชียลฟอร์สอัลติเมททัวร์นาเมนต์2019ซีซั่นที่3นะครับรอบ32ทีมสุดท้ายวันที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมสีแดงนะครับ In Love Admin นะครับและทีมสีน้ำเงินนั่นคือทางฝั่งของติดมันครับไลน์อัพของ In Love Admin นะครับก็มีงุ้ยนะครับมีดารินมีซอยฟองนะครับมีน้องไก่แล้วก็กองทัพบกครับส่วนทางฝั่งขวามือท่านผู้ชมครับคือสีน้ำเงินครับทีมติดมันไลน์อัพเป็นต่อไปนี้ก็คือมีฮอฟนะครับฮอฟแอนนะครับมีไอจิสไออิกลิสนะครับผมไอกลิสนะครับแล้วก็มี HP มาส์นะครับแล้วก็วาราเปอร์ลาเตอร์90แล้วก็วาย90นะครับชื่อใครรบกวนช่วยบอกให้หน่อยได้ไหมติดมันนี่ชื่ออ่านว่าอะไรกันบ้างครับโอ้ครับเปิดมาถึงครับก็ไปทำฝั่งของกองทัพบกครับอยู่ไปได้1คนครับคือตั้งชื่อยากๆอย่างเงี้ยต้องบางทีผมอ่านไม่ได้จริงๆนะครับต้องขออภัยด้วยก่อนนะคือไม่อยากอ่านชื่อน้องๆเขาผิดนะครับผมต้องเดี๋ยวให้ดาบ X เนี่ยช่วยตามชื่อให้หน่อยนะว่าอ่านว่าอะไรบ้างนะครับเปิดมาจังหวะนี้ครับเป็นทางฝั่งของดารินครับแล้วก็ทางฝั่งของซอยฟองครับก็ดับเบิลคิวครับแต่ว่า HP ครับก็เก็บดับเบิลคิวคืนเช่นเดียวกันครับเปิดมาถึงครับเป็นอินเลิฟครับที่ออกนำไปก่อนครับ1ต่อ0ด่าน KF815นะครับก็เป็นด่านที่มีความกว้างด่านเปิดในประมาณ 50% อีก 50% นี่เป็นในพื้นที่ปิดนะครับมีระเบิดผ่าป้าออกมาครับดารินผมอ่านผิดหรือเปล่าเนี่ยตาลินนะครับตาลินโอ้จังหวะนี้ครับเป็นทางฝั่งของวายครับปาระเบิดมาโดนน้องไก่นะครับเรียบร้อยไป1คนครับอ
ุ้ยครับยิงกดไปจังหวะนี้แล้วบวกเข้าไปเลยครับเป็นทางฝั่งของ HP ครับแต่กองทัพแบบก็เทคคิวไปครับด้วยอูซี่ครับและตารินครับเก็บทางฝั่งของอิกลิสไปครับแต่บวกจังหวะนี้ครับเป็นซอยฟองเก็บไวแต่ว่าทางฝั่งของฮอฟนะครับอุ้ยฮอฟกับ HP ครับดับเบิลคิวครับทำให้ทางฝั่งของติดมันครับขึ้นตามมาเป็น1ต่อ1ครับขี้ประจำวันไม่มีนะวันนี้นะมีการหลุดเกิดขึ้นนะครับสกอร์ยังเป็น1ต่อ1อยู่ครับวันนี้มาดูเหมือนดูเหมือนเงียบๆนะวันนี้นั่นสิวันนี้ดูช่องแชทเงียบๆนะเมื่อวานนี้ช่องแชทนี่เดือดเหลือเกินนะครับนะครับสงสัยว่าวันนี้เนี่ยพักผ่อนกันนะครับก็สำหรับการแข่งขันของเรานะครับก็จะมีจนถึงวันศุกร์เลยทีเดียวนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดนะครับก็ดูกันยาวๆครับวันนี้นะครับก็เป็นคู่ที่วันนี้เนี่ยแข่งกันทั้งหมดวันละ4คู่นะครับ4คู่4วันนะครับก็ทั้งหมด8ทีมวันละ8ทีม8 4 32พอดีนะครับแต่ว่าเราจะถ่ายทอดสดได้แค่2คู่นะครับจริงๆก็อยากถ่ายทอดสดให้หมดแหละนะครับแต่ว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะนานเกินไปนะครับเนี่ยคือจบเนี่ยก็น่าจะประมาณสักเที่ยงคืนนู่นแหละนะครับดีครับพี่เต้งสวัสดีครับน้องเล็กนะครับฮัสสอนนะครับอ้าวน้องดาบลี่ของเราอยู่โรงพยาบาลนะครับเป็นอะไรครับไปเที่ยวเหรอครับหรือว่าไปหาอะไรกินแถวนั้นครับเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนสถานที่เที่ยวไปเที่ยวโรงพยาบาลกันแล้วเหรอหยอกนะครับหยอกเฉยๆก็ขอให้หายไวๆแล้วกันนะครับถ้าป่วยเป็นอะไรนะครับสวัสดีครับในช่องแชทนะครับที่ทักมานะครับใน Twitch นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับตอนนี้ทั้ง2ทีมหลุดอยู่นะครับเดี๋ยวกำลังเข้าไปครับพี่เต้งเป็นเพื่อนพี่วูเหรอครับก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันนะครับทำงานอยู่กับแกอยู่ประมาณ4ปีครับพี่เต้งครับเรารับกล่องทำยังไงครับก็ง่ายๆเลยนะครับไปที่เว็บไซต์ของ Myarena นะครับเสร็จแล้วเนี่ยไปกดเขาเรียกว่ากดไปที่ e-sport นะครับแล้วเลือกเกม Space Force นะครับส่วนหลังจากนั้นเนี่ยก็ล็อกอินด้วย ID Myarena ครับสวัสดีครับแล้วพี่ X ลูกพี่อยู่ไหมน่าจะอยู่นะเห็นนั่งอยู่ที่โต๊ะอยู่นะครับก็คงดูช่องแชทอยู่แหละนะครับแต่เมื่อวานนี้แสบมากนะดับ X เนี่ยเมื่อวานนี้แสบจัดๆคือเอาดูในไมค์เอาดูพี่เท่งนี่แหละสนุกดีนะครับขอบคุณน้องกันตวิทย์นะครับเมื่อวานเนี้ยดาบเอ็กนี่สุดจัดประหลัดบอกนะในขณะที่เรากำลังถ่ายทอดสดคู่ที่2เนี่ยในเกมที่3เนี่ยเวลาก็ล่วงเลยเกิน4ทุ่มใช่ไหมปรากฏว่าที่ออฟฟิศเนี่ยเราจะปิดออฟฟิศก็ประมาณ4ทุ่มนะครับออกไปเนี่ยปรากฏว่าไฟปิดหมดแล้วนะครับหันไปหาเอ๊ะทุกคนไปหมดแล้วนะครับแต่คนที่หายไปด้วยเนี่ยคือดาบเอ็กนะครับซึ่งการแข่ง SF ยังไม่จบนะครับแต่มันหายไปก่อนนะครับโอ้จิตใจมันทำด้วยอะไรเพราะมันแจกคีย์เวิร์ดเสร็จมันรีบกลับบ้านเลยเช่นเดียวมีคนบอกว่าแสบดีครับพี่เท่งแจกคูณ6แต่ปิดเซิร์ฟแท้ทั้งวันอันนี้เรื่องนี้ช่วยไม่ได้จริงๆนะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าการเมนเทนแนนซ์นะรับแล้วไม่ได้ครับเมื่อคืนนะครับพี่เท่งใหญ่ไหมครับหมายถึงอะไรครับต้องถามดูก่อน ถ้าถามว่าใหญ่ไหมถ้าใหญ่ไหมไม่ค่อยใหญ่แต่ความยาวประมาณ8เมตรนะครับก้าวแรกเนี่ยไม่เป็นไร
เหมือนวันนี้จะหายใจไม่ค่อยออกว่ะนะครับก็หายใจออกมันไม่ได้ไงหายใจเข้าอย่างเดียวไม่ต้องหายใจออกก็สบายดิ ครับน้องไก่ครับวันนี้ต้องขออภัยนะถ้ามีเสียงฟึดฟัดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอาการไข้หวัดเนี่ยน่าจะถามหาแล้วล่ะหลังจากที่โดนฝนไป2วันนะครับพรุ่งนี้มีแข่งตามปกตินะครับนะครับมาดูกันต่อครับตอนนี้สกอร์ที่1ต่อ1ครับเปิดมาครับในวันนี้ครับน้องไก่ครับก็โดนทางฝั่งของวายครับเก็บไปตาลินครับได้คิวทางฝั่งของวายแล้วก็ V1 ครับโดนทางฝั่งแล้วตาลินครับเก็บ HP ไป1คนครับเหลือ2ต่อ1ครับเหลือฮอฟนะครับเรียบร้อยครับก็เป็นทางฝั่งของทีม I Love Admin นะครับแอดมินนะครับผ่าก็นำ 2-1 ครับระบบครับโอ้ตอนระบบจังหวะนี้ครับเก็บไอจิ้นได้ครับแล้วก็พยายามไล่ยิงอยู่แล้วเก็บวายไปครับแต่ว่าฮอปเองก็เก็บทางฝั่งของซอยฟองแต่กองทัพบกครับทิปเฮดทิปเปอร์คิวครับแล้วจะเก็บ4หรือเปล่าครับเก็บ4เอาละครับอู้จะเก็บ5ไม่ไหวครับเป็น V1 ครับที่เข้ามาคิวได้ครับแต่ว่าน้องไก่ครับก็เก็บ V1 ไปครับเรียบร้อยครับไอเลิฟแอดมินครับขึ้นนำ3ต่อ1แล้วก็เป็นทางฝั่งของซอยฟองกับฮอฟครับมีคนบอกว่าทีมแดงไม่ใช่ติดมันเหรอครับพี่อ้าวทีมแดงคือทีมอะไรครับพี่เจมเอาเหรออ้าวอ้าวนะครับทีมงานเราขึ้นช่องผิดนะครับขออภัยด้วยครับอ้าวนะครับอ้าวติดมันนะครับขึ้นนำ 3-1 ครับ V1 ครับก็เก็บตาลินไปครับแต่กองทัพบกครับก็เก็บ V1 คืนครับแล้วเป็นทางฝั่ง Y ครับเก็บซอยฟองไปกองทัพบกคนเดียวแล้วกองทัพบกจังหวะนี้ครับก็เก็บทางฝั่งของ Y ไปได้ครับคุณได้รับชัยชนะนะครับก็ 4-1 ครับเป็นน้องไก่นะครับซอยฟองแล้วฮอปครับเก็บน้องไก่ไปครับแล้วเต็นถัง HP ครับก็เก็บนี้ไปเช่นเดียวกันครับส่วนที่กองทัพบกครับก็กองทัพบกกับ V1 ครับเก็บคิวไปอย่างละหนึ่งครับดูซอยฟองครับโอ้แล้วเป็นตาลินครับที่เก็บทางฝั่งของอีกริสได้ครับไอกริสนะครับเอาเรียกไอกริสกันแล้วฮอฟครับก็เก็บซอยฟองเอาละครับไอเลิฟแอดมินครับตามเป็น2ต่อ4วินครับไอเลิฟแอดมินหรือเปล่าครับใช่ครับผมครับขออภัยครับต้องเขียนว่าอินเลิฟนะไม่ใช่ไอเลิฟโอเคขออภัยครับอินเลิฟซอยฟองครับขอทางฝั่งติดมันครับแม่น้องไก่เป็นซอยฟองครับแล้วก็ฮอปนะครับก็เก็บคนทั้งหมดไปได้เทคคิวไปแล้วเป็นทางฝั่งของซอยฟองครับเก็บทางฝั่งไอคริสแต่ว่าฮอปก็เทลคืนแล้วก็ฮอปกับน้องไก่เทคคิวแล้วงุ้ยครับไปเก็บวายครับแล้วก็งุ้ยครับไปเก็บวีหนึ่งครับโอ้เรียบร้อยครับก็เป็นทางฝั่งของ Elove Admin ครับตามเป็น2ต่อ5ครับแล้วก็สลับฝั่งครับฝ
ั่งแดงก็คือทีมติดมันนะครับฝั่งแดงเขาอ่านว่าอะไรครับต้องถามนิดนึงว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆสวยฟ้องสวยใครรู้ชื่อรบกวนช่วยบอกนะถ้าผมอ่านผิดนะแล้ววีหนึ่งครับวีหนึ่งแรปเตอร์นะครับโอ้แล้วจังหวะนี้ครับวีหนึ่งแรปเตอร์โอ้ก็วีหนึ่งแรปเตอร์ครับเก็บตาลินไปครับแล้วก็ HP ครับเก็บทางฝั่งของน้องไก่ไปครับเอาตามเป็น3ต่อ5ครับ In Love Admin ครับซุยฟงโอเคขอบคุณมากนะครับพลวัดครับอ๋อโอเคครับซุยนะซุยโอเคเราก็อ่านผิดไปตั้งนานนะมาดูต่อครับ V1 Raptor ครับครับปาระเบิดไปครับ V1เอาเลยหนาไปกินวินฟิตครับแล้วก็วินฟิตจังหวะนี้ครับก็ได้คิวมาอีก1ครับเป็น4ต่อ3คนอยู่ครับตอนนี้วินฟิต90ติดตั้งระเบิดเวลาดีครับโอ้แต่วันนี้ครับเป็นตาลินครับที่มาเก็บวายไปแล้วก็ทางฝั่ง HP ครับ Double Q ครับเก็บตาลินไปแต่ตาลินก็เอาคืนครับแต่ไม่ทันครับไล่มาเป็น4ต่อ5ครับ In Love Adminมีคนถามว่าสลับฝั่งไม่ได้คีย์หรอครับพี่วันนี้เดี๋ยวรอแป๊บนะครับไปเลเตอร์ครับไอริสครับเรียบร้อยครับน้องไก่กับงุ้ยครับได้คิวมา2เอสพียิงในจังหวะนี้ไม่โดนครับโอ้แต่กองทัพบกเก็บตัวคิวนะแต่เอสพีครับจะยิงกองทัพบกโอ้โหกองทัพบกเก็บไป3ครับโอ้โหแล้วขึ้นนำ6ต่อ4เลยครับสำหรับทางฝั่งของทีมติดมันครับครับมีหนึ่งแรปเตอร์ครับจังหวะนี้ครับมีระเบิดมาต้องถอยมาก่อนครับวินฟิตครับก็เก็บมุ้ยไปด้วยระเบิดคืนครับจังหวะนี้ครับมีหนึ่งแรปเตอร์พยายามสเปรย์ทิ้งไว้ครับเป็นเฮดดี้ครับเก็บน้องไก่ครับและวีหนึ่งแรปเตอร์เจอซุยฟงครับเก็บไปแล้วฮอฟครับก็เก็บตาลินและซุยฟงครับก็เก็บวินแต่ว่าไอ้กริชครับก็ได้ยิงเป็นคนสุดท้ายนะครับตามเป็น5ต่อ6ครับสำหรับ In Love Admin ครับมี1แรปเตอร์ครับเจอครับโดนของทับบวกครับได้ยิงไปแต่ว่าไอ้คริสครับก็มาตามยิงคืนให้ครับสุยฟงครับเก็บทางฝั่งของวินฟิตครับโอ้และไอริสครับลงมาจังหวะนี้ก็โดนครับสุยฟงเก็บไปโอ้และฮอฟแมนครับก็โดนสุยฟงครับเก็บไปอีก1คนครับฮอฟโอ้และเป็นน้องไก่ครับที่เก็บทางฝั่งของ HP ได้แล้วครับติดมันครับขึ้นนำเป็น7ต่อ5วินครับครับมาดูต่อครับ V1 Raptor ติดมันนี่ขึ้นแท่นแล้วครับโอ้แล้วจังหวะนี้ครับ V1 Raptor ครับเก็บกองทัพบกไปได้ครับแต่พยายามสเปรย์ไปอีกครับไม่โดนแล้วอุ้ยซุยฟงดับเบิลคิวครับแต่ไอริสครับก็แต่ฮอฟครับก็มาเก็บคืนได้แล้วฮอฟครับดับเบิลคิวครับเก็บงุ้ยไว้แล้วเหลือน้องไก่คนเดียวครับตอนนี้
โอ้ไม่ไหวครับน้องไก่ครับเรียบร้อยครับโดนทางฝั่งของฮอปนะครับเก็บไปได้ครับตามเป็น6ต่อ7ครับเนี่ยดูนะครับทั้ง2ทีมครับก่อนรับกันค่อนข้างลึกครับสำหรับทางฝั่งของทีม In Love Admin นะครับเฮดจีครับปาบอมไปกล้องตัดไปที่วินิลัปเตอร์จะมาครับสวัสดีครับวินิลัปเตอร์ครับเก็บของทับบกไปได้ครับฮอปน้องไก่ดับเบิลคิวครับแล้วฮอปจะอยู่ด้านหลังครับเก็บน้องไก่ไปครับแหมน้องไก่ไม่ทันเห็นครับแล้วเลปเตอร์ครับกับดาตาลินครับเทรดคิวกันไปครับจังหวะนี้ครับน้องฮอปครับเหมือนจะปืนจะหมดลูกจะหมดครับเป็นฟุยฟงครับที่เก็บฮอปได้เอาละครับเป็นทางฝั่งของติดมันนะครับขึ้นนำไปก่อนครับ1ต่อ0แผนที่ครับเรียบร้อยนะก็จบไปนะครับต่อเป็นทางฝั่งของติดมันนะครับออกนำไปก่อน1ต่อ0แผนที่นะครับเดี๋ยวเราจะแข่งขันในแผ่นที่ที่2กันต่อเลยนะครับบอกว่าดูผ่านอะไรถึงได้ของครับด้านล่างเลยนะครับมีลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับตู้ตรงที่ปักหมุดนะครับรบกวนกดไปที่ในปักหมุดเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ล็อกอินด้วย ID My Arena แค่นั้นจบเลยครับเวลานับแล้วนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆแจ้งมาเรียบร้อยนะครับคีย์ไปแค่อันเดียวนะครับนะครับตอนนี้ทั้ง2ทีมเดี๋ยวน่าจะพร้อมแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปชมการแข่งขันกันต่อเลยครับไม่ตัดเหรอเออเปล่าไม่มีอะไรจะพูดไงก็เลยคิดจะพูดอะไรจะตัดปะวะหรือยังไงนะครับก็มาอยู่เกมที่2ครับวันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับวันนี้นี่คือหายใจไม่ออกจมูกเนี่ยหายใจไม่ออกไปข้างนึงครับดังนั้นเนี่ยอาจจะพากไม่ทันนะจังหวะพากแล้วมันต้องหยุดหายใจมันหายใจไม่ทันนะครับเอาละครับต้อนรับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันเกม Space Force นะครับในรายการนะครับ Space Force Ultimate Tournament 2019ซีซั่นที่3นะครับรอบ32ทีมสุดท้ายวันที่2นะครับคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างสีแดงนะครับทีม In Love Admin นะครับและสีน้ำเงินครับทีมติดมัน In Love Admin นะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับ Wild Fish นะครับ Hopman นะครับ MP V1 Raptor และ Ice ครับผมโผล่มาจังหวะนี้ครับฮอปแมนครับที่แต่ว่างุ้ยครับเสร็จคิวกับฮอปแมนไปครับแล้วเป็นน้องไก่ครับที่เก็บไอกริสไปได้ครับเหลือแป๊บเดียวครับเหลือตาลินคนเดียวครับติดมันโอ้แล้วเป็น VP V1 Raptor นะครับสเปรย์ไปจังหวะเมื่อสักครู่นะครับแต่ไม่โดนนะเห็นแล้วครับจังหวะนี้ครับสายลินครับแล้วก็โดนลุมครับไม่ไหวจริงๆครับเป็น V1 Raptor ครับได้คิวไปก่อนนะครับ 1-0 สำหรับ In Love Admin ครับขอบคุณน้องขนมมากนะครับอย่าลืมช่วยกันแชร์ด้วยนะครับสวัสดีมาสเตอร์มินด้วยนะเห็นเข้ามาในนี้นะครับทีมวันนี้เนี่ยมินใช้เขาใช้ชื่อทีมว่า In Love Admin เลยนะไม่ทราบว่าน้องมินเนี่ยเป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าเฮดพีครับเอาเลยหนาไปกิน
ิกลิสครับฮอปแมนครับก็เก็บกองทัพบกไปได้ครับเอาเลยหนาไปกินลิสจังหวะนี้ครับโดดมาครับแล้วเป็นฮอปแมนครับเก็บมุ้ยแล้วน้องไก่ก็เก็บอีกลิสครับแล้วทางฝั่งของ HP ครับเก็บทางฝั่งของซุยฟงไปและเรียบร้อยครับ VIP ครับก็ปิดกล่องคนสุดท้ายครับ 2-0 ครับเป็นทางฝั่งของทีม In Love Admin ขึ้นนำครับเจ้งครับปืนแลใหม่สวยจังอ่ะซื้อเก็บไว้นะครับถ้าสวยถ้าชอบนะไม่ต้องซื้อทุกกระบอกนะครับเอาซื้อเฉพาะที่เราชอบก็พอเอาเลยหนาไปกินฮอปแมนครับเอาเลยหนาไปกินที่แม่ก็เล่นกันตึงนะครับคู่นี้ครับดีครับเอาเลยหนาไปกินพยายามระเบิดไปครับยิงไม่โดนฮะต้องถอยออกมาก่อนโอ้แต่เป็นกองทัพบกครับเก็บ VIP ไปแต่ว่าไอ้อีกลิสครับก็มาเก็บกองทัพบกคืนครับจังหวะนี้ฮอปแมนพยายามสเปรย์ยิงไปครับ HP กับตาลินครับเทรดคิวกันไปเหลือ3ต่อ3คนเท่ากันครับโอ้แล้วมุ้ยกับทางฝั่งของฮอปแมนแล้วก็ทางฝั่งของไวเฟรดไวฟิตครับเรียบร้อยครับเหลือคนเดียวครับอุตาลินครับเก็บไปอีกหนึ่งครับอันนี้เหลือฮอปแมนแล้วตาลินครับดับเบิลคิวครับโอ้โหตาลินครับถือว่าแม่นเลยครับจังหวะนี้ครับตามเป็น1ต่อ1ครับสำหรับทางฝั่งของทีมติดมันเออ1ต่อ2ครับนะครับ VP ครับแรปเตอร์พยายามปาหาระเบิดสูตรปาก่อนครับเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินโอ้แล้วจังหวะนี้ครับตาลินครับได้คิววินฟิตไปอีก1คนครับฮอปแมนโอ้กองทัพบกกับอีกลิสครับเทคคิวกันโอ้เลยวันนี้ครับฮอปแมนครับก็เก็บงูไปครับดีครับพูดแล้วก็โดนทางฝั่งของทัพบกกับอีกลิสครับเทรดคิวไปครับก็เป็นทางฝั่ง In Love Admin ครับขึ้นนำ 3-1 ครับถูกแล้วครับถูกแล้วพี่เท่งจัดรายการสนุกมากครับลุ้นแทบตดแตกเลยเดี๋ยวนะพี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับนะครับวินฟิตครับก็กับฮอปแมนครับได้ดับเบิลคิวครับตาลินครับเก็บฮอปแมนไป VP รัปเตอร์ครับพยายามยิงครับมันเป็นน้องไก่ครับที่เก็บ VP ไปแล้วกองทัพบกครับก็เก็บวินฟิตแล้วเป็น HP ครับที่เก็บตาลินเหลือ2ต่อ2คนเท่ากันครับแล้วก็เป็นทางฝั่งของ HP ครับเก็บน้องไก่ไปโดยเดสเปราโดครับดูครับสภาพนี้ครับเป็น HP ครับก็เก็บทั้งฝั่งของทองทัพบกไปได้ครับขึ้นนำ 4-1 ครับสำหรับทั้งฝั่งของทีม In Love Admin นะครับเ
นะครับ VP ครับกองจับที่ VP เอาเลยหนาไปกิน HP ครับก็เหมือนจะพยายามเช็คดูนะครับว่าสโมกยังไม่หมดนะยังไม่เจอครับเอาเลยหนาไปกินนะครับวินฟิตครับเอาเลยหนาไปกินเอ็ดพีเอาเลยหนาไปกินแฟดไปครับแต่ไม่โดนนะครับจะเป็นทางฝั่งของซุยฟงกับอีกริดครับเทรดคิวครับอีกริดเอ็นนะครับได้ยิงฟรีกว่านี้ครับแต่ว่ายังไม่ตายครับโอ้รอดเฉยเลยครับงุ้ยอีกดีสครับมาเก็บงุ้ยได้ครับโอ้แล้วก็กองทัพบกครับเก็บ HP แล้วกองทัพบกดับเบิลคิวครับเก็บ HP ไปครับ VP ครับต้องถอยมาก่อน VP Raptor หันกลับมาเอาปืนพกมาครับ VP กับตาลินครับเทคคิวกันไปครับโอ้แล้วไว้ EP ครับก็คิวทางฝั่งของทีมติดมันไปได้ครับแล้วขึ้นนำ5-1ครับเอาเลยหนาไปกินการแบบนี้ครับเป็นทางฝั่งของ Inner Admin นะครับที่ได้เปรียบนะครับเพราะว่านำอยู่ถึง 5-1 ครับน้องไก่ครับโอ้ดับเบิลคิวครับเก็บฮอปแมนกับทางฝั่งของไวท์วินเฟนไปกับวินฟิตไปครับแล้วนี่ครับอิกลิสครับพยายามยิงครับแล้วอิกลิสก็เก็บงุ้ยไปได้1คนแม่วันนี้ครับเล่นดีเหลือเกินครับแต่จังหวะนี้ครับเป็นซุยฟงครับจะมาเก็บอิกลิสได้แล้วก็ตามเป็น2-5ครับสำหรับทางฝั่งของติดมันครับอยากเล่นก็อยากเล่นอยากดูก็อยากดูอ่ะเล่นไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยดูก็ได้ครับหรือจะดูก่อนค่อยเล่นก็ว่ากันหรือจะทำ2อย่างพร้อมกันก็ได้ดูฟงมาจังหวะนี้ครับโดนอิกลิสครับยิงไปครับของทัพบกครับแล้วมาครับเอาเลยหนาไปกินแม่ของทัพบกครับได้เก็บบินฟิตไปครับแล้วก็เป็นทางฝั่งฮอปแมนครับมาเก็บงุ้ยแล้วเหลือกองทัพบกคนเดียวครับ1-4โอ้ค่อนข้างยากครับแบบนี้ครับ1-4ก็ไม่รู้จะยิงทางไหนเลยครับเรียบร้อยครับเป็นอิกลิสครับทำให้ทางฝั่งของ In Love Admin ครับขึ้นนำ6-2ครับครับแล้วก็เป็นอีกลิสครับปาระเบิดไปโดนฝั่งมุ้ยนะครับของระบบพยายามเข้ามาครับสเปรย์ไปแต่ว่าจังหวะนี้ไม่โดนครับอ้าวโดนจนได้ครับโดนอีกลิสครับแม่ทหารมาสู้นี่น่าจะมีลุ้นมากกว่านะครับอย่างน้อยก็ทำดาเมจให้เพื่อนได้นะครับแต่ก็เลือกที่จะวิ่งหนีครับของระบบครับทิปเปิลคิวครับส่วนจังหวะนี้ครับตาลินกับทางฝั่งของวินฟิตครับก็มาเฉดคิวกันไปครับแล้วตามเป็น3-6เลยครับสำหรับทางฝั่งของทีมติดมันครับเนี่ย3-6นะครับก็ถือว่าต้องพยายามได้อีกนะครับยังพลาดได้อีกประมาณ1ครั้งเท่านั้นนะครับจะยิงตอนนี้ครับตาลินยิงไม่โดนครับ
แต่ขึ้นมาครับใช้เดสเปโดต้องไล่ยิงไล่ลงไปครับโอ้โหเชิงอยู่ครับตรงนี้ครับตาลินเหมือนจะหลอกครับโดดลงมาจังหวะนี้ก็โดนทางฝั่งของ VP Raptor ครับเก็บไม่ได้ครับตาลินโอ้แล้วกองทัพบกครับดับเบิลคิวครับทีมของคุณได้รับชัยชนะเรียบร้อยครับก็เป็นทางฝั่งของติดมันครับตามเป็น4ต่อ6ครับก้าวแรกภาษาอังกฤษก็ first step นะคุณเห็นไหมครับว่า first step VP ครับเก็บไปได้1ครับ VP Raptor V1 Raptor ไม่ใช่ VP V1เปิดไปครับคือโฟมวันนี้ครับยังไม่ตายครับต้องถอยมาก่อนแต่ด้านบนครับฮอปแมนครับเก็บงูวิไปครับโอ้แล้วเรียบร้อยครับเหมือนจะขึ้นไปเนี่ยโอ้โหหายหมดเลยครับทางฝั่งของทีมติดมันครับในเกมนี้ครับเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเปิดมาครับวินสุดท้ายของ In Love Admin หรือเปล่าต้องดูครับเพราะจะเป็นวินสุดท้ายจะมีแมตช์ที่3ต่อเลยครับติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้ววินเหนือกองทัพบกครับเทคคิวไปก่อนครับแล้วฮอปแมนครับก็เก็บกองทัพบกคืนแล้ววินครับก็เก็บคืนโฟงโอ้งุ้ยดับเบิลคิวเลยครับเหลือ2ต่อ2ครับทีมของคุณได้รับชัยชนะแล้วก็ตามเป็น5ต่อ7ครับสำหรับทางฝั่งของติดมันก็ไม่ยอมเหมือนกันครับติดมันครับครับเก็บคลิปไปได้ครับมีดับเบิลคิวครับแล้วก็เป็น VP V1 Raptor และงุ้ยครับทริปเปิลคิวครับโอ้โหคนเดียวเก็บ3เลยครับงุ้ยเอาด้วยหน่าไปกินมากล้องค้างไว้พอคนมาเข้าเนี่ยยิงไม่ทันครับแล้วเป็น HP ครับเก็บทางฝั่งของซุยฟงไม่ได้ครับเหลือ2ต่อ2คนเท่ากันครับตอนนี้เอาวินฟิตครับเก็บตาลินไหมครับเหลืองุ้ยคนเดียวครับโอ้โหไม่น่าจะทันครับทางฝั่งของติดมันนะครับแต่แกดึงได้น้อยไปนิดนึงครับก็เป็นทางฝั่งของ In Love Admin นะครับผ่านเข้าสู่โทษทีนะครับชนะอีก1วิน1แมปนะครับก็เป็น1ต่อ1แผนที่นะครับเจอกันแมปที่ที่3ครับเนี่ยวันนี้ก็แค่แมปแรกนี่ก็มีเกม3แล้วนะนะครับวันนี้ดูท่าทางนี่ดาบ X จะกลับบ้านก่อนพวกเราอีกแล้วมีคนถามว่าพี่เท่งไหวปะคะเขาก็ไหวครับก็ไหวแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบรัวๆได้มาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข้างนี้เนี่ยหายใจไม่ออกนะครับหายใจไม่ออกตอนนี้เนี่ยอาการคือหายใจทางปากด้วยนะครับดังนั้นเวลาพูดอะไรออกมาเนี่ยมันก็เลยจะช้านิดนึงนะครับต้องขออภัยอะไรนะหลุดคนนึงนอนไหมพี่คืนนี้คงต้องนอนแล้วล่ะนะจริงๆต้องนอนพักผ่อนแล้วเดี๋ยวจบนี้ไปนะครับไซนัสแล้วพี่เท่งไม่แน่ใจว่าเป็นหรือเปล่านะแต่ว่ามันน่าจะเป็นเพราะอากาศเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็โดนฝนนะครับวันนี้ก็โดนอีกเหมือนกันอ
น้องบอกว่าส่งวาร์ปสาวๆพี่เท่งหน่อยจะได้ฟิตๆหน่อยเอางี้ขอไลน์แล้วกันนะครับสงสัยเมื่อคืนคงไม่ได้นอนนะครับรู้ได้ยังไงอยู่โคตรนานและโคตรเก่าครับพี่เท่งใช่ครับ SF นะเราก็อยู่กันมานานนะครับอยู่กันจนเนี่ยบอกเลยนะว่าหลายๆคนมีลูกและลูกโตวิ่งได้แล้วนะครับเล่น SF ตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ตอนนี้ลูกวิ่งได้แล้วนะครับคนที่เห็นเลยนะครับก็มีหนูเฟนเนี่ยแหละนะครับกับต้องเซอร์มิเลียสองคนนี้นะตัวอย่างวีหนึ่งแรปเตอร์ใช่เฟิร์สวีไหมครับพี่เท่งไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่31พี่ไปหรือเปล่าครับเบนไม่ได้ไปนะครับ31คือนั่งภาคที่เนี่ยแหละนะครับเพราะที่นู่นเนี่ยสถานที่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเรียกว่ารองรับถ่ายทอดสดเท่าไหร่หรือเราไปได้ฮะพี่หมีไม่ได้พี่หมีบอกสั่นหัวไม่ใช่ว่าไม่ไปไม่ได้นะขี้เกียจอ๋อเขาบอกว่ามีรถตู้ขนของนะครับน้องบิ๊กบอกว่าผมเล่นตั้งแต่ตอนยังไม่มีแฟนครับจนตอนนี้ก็ยังไม่มีแฟนนะครับเปิดเซิร์ฟไปจนลูกผมมาเล่นได้ไหมครับได้ครับจะพยายามอยู่ครับยังไม่มาอีกเหรอถ้ายังไม่มาเนี่ยเกินเวลาน่ะเดี๋ยวต้องเทจะโดนเทน่ะเดี๋ยวรอนิดนึงนะนะครับเดี๋ยวขอถามนิดนึงแหมวันนี้ก็อยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะก็เลยมุกมึกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่วันนี้นะครับแต่วันนี้ที่อ่านข่าวมาเนี่ยมันมีข่าวว่าการน้ำฉี่คนเนี่ยมากินนะครับมาหยอดตามาทำนู่นทำนี่แล้วจะทำให้หายเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าน้องๆทราบหรือเปล่านะว่าฉี่คนเราเนี่ยนอกจากจะเป็นมันมีน้ำส่วนประกอบแล้วมันก็มีพวกแอมโมเนียและของเสียในร่างกายที่มันขับออกมาจากไตนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้ายังไงเนี่ยก็อย่าไปกินมันเลยนะบางคนเนี่ยเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเขากินฉี่กันเป็นความเชื่อนะครับคือไอ้ความเชื่อโบราณบางเรื่องเนี่ยก็ทําได้ครับแต่บางเรื่องเนี่ยก็ไม่ควรไปทําตามนะใครจะกินฉี่นะครับมันไม่ได้อร่อยเหมือนน้ำป๊อปซี่นะกินพวกน้ำผลไม้หรือกินน้ำใบบกยังมีประโยชน์ตั้งกว่านะครับพี่เท่งครับทางทีมงานเขามีการคำนวณได้ไหมครับว่าดีแต่ละดีเติมไปเท่าไหร่ก็มีสามารถเช็คได้ครับผมมีคนถามว่าพี่เท่งลองยังครับใครไปกินได้วะขนาดฉี่เราเองเรายังเหม็นเลยนะแต่ก็อย่าไปดูอย่าก็คือต้องคนนี้มันมีระบาดในคนเรียกว่าผู้เฒ่าผู้แก่คนเฒ่าคนแก่ที่แบบว่าอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเล่นโซเชียลเท่าไหร่นะครับแล้วเจอข่าวพวกนี้มันแชร์กันมาเขาก็นึกว่าเป็นจริงก็ดูแลระมัดระวังนะครับเพราะว่าแต่ว่าฉี่เนี่ยมันสามารถบอกได้ว่าใครเป็นเบาหวานจริงนะครับเพราะว่าที่เขาบอกว่าถ้าเกิดมดขึ้นมาตอมฉี่เราเนี่ยแสดงว่าเราเป็นเบาหวานอันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะว่ามดเนี่ยมันไม่มีจมูกนะแต่มันจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนวดนะครับในการรับรู้กลิ่นของน้ำตาลอะไรพวกนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยมดเนี่ยมันก็จะไปตอมในส่วนของโถฉี่คนที่เป็นเบาหวานนะครับใช่แต่น้ำตาลถ้ามันไม่เยอะมากๆเนี่ยสัก500ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไม่ถึงขนาดขึ้นหรอกนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือใครที่จะคิดจะกินฉี่และฉี่ของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะหวานนะอันนี้คือต้องแยกแยะนะครับเบาหวานคือร่างกายเนี่ยขับน้ําตาลออกได้น้อยหรือขับไม่ได้นะครับไม่เกี่ยวกับทําให้ฉี่มันหวานขึ้นนะ
ผมลองเรียนแล้วก็ทนได้นะไม่เหม็นเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงนะไปเรียนตรงไหนครับ ถ้าไม่มาสามทุ่มเนี่ยเดี๋ยวเราขอให้เป็นคู่สองเลยนะครับทีมงานเดี๋ยวแจ้งเลยนะครับไม่น่าจะทันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเป็นคู่สองเลยดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีสองคู่นะดูท่าทางและถ้ายังไม่เข้ามาเนี่ยแข่งครั้งนี้ห้ามใส่ชุดทองเหรอครับก็ไม่ได้ห้างนะครับผมครับก็ใส่ได้นะครับครับอย่างที่น้องขนมตอบใน Facebook นะครับแหมทีเราไม่อยากถ่ายเรามาเลยนะน่าจะสามทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับสำหรับการแข่งขันนะครับตัดไปเลยก็ได้พี่หมีเห็นหน้าผมใหญ่เกินไปแล้วโอเคครับก็เป็นทางฝั่งของทีมIn Love Admin นะครับอยู่ฝั่งน้ำเงินนะครับส่วนฝั่งแดงเป็นติดมันนะครับเอาครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันเกมสเปเชียลฟอร์สนะครับในรายการ SF Ultimate Tournament 2019ซีซั่นที่3นะครับรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับคู่วันที่2เป็นการพบกันระหว่างทีมแดงนะครับ In Love Admin กับทีมน้ำเงินนะครับคือติดมัน In Love Admin นะครับก็มีไลน์อัพดังต่อไปนี้นะครับมีงูใช่เหรอติดมันนะเอาเลยหนาไปกินติดมันนะครับสีแดงใช่ครับติดมันสีแดงโอเคติดมันนะครับก็มีงุ้ยนะครับมีซุยฟงตาลินน้องไก่กองทัพบกส่วนทางฝั่งของอินเลอร์แอดมินนะครับก็มีไอคริสนะครับ HP ฮอฟแมนเวนฟิตแล้วก็ VP แรปเตอร์ V1 แรปเตอร์ครับครับงุ้ยครับเก็บคิดไปได้ครับแล้วเป็นอีจีกับทางฝั่งฮอฟแล้วก็ HP ครับเก็บดับเบิลคิวโอ้ฮอฟครับเก็บตาลินไหมครับโอ้เรียบร้อยครับก็เป็นทางฝั่งของ In Love Admin ครับขึ้นนำไปก่อนครับติดมันนะครับเดี๋ยวนะคือต้องเป็น In Love ครับ In Love Admin ครับใช่ครับ In Love Admin ครับขึ้นนำ1-0ครับเอาเลยหนาไปกินครับขึ้นมาแล้วครับน้องไก่น้องไก่นี่อยู่ทางฝั่งของทีมติดมันนะครับกับไอคริสครับก็ดับเบิลคิวครับเก็บน้องไก่กับซุยฟงไว้ครับเหลือ3-5คนครับตอนนี้ครับและ HP ครับเก็บดารินครับของทัพบกครับเก็บทางฝั่งไอคริสแล้วก็ของทัพบกครับดับเบิลคิวแต่จังหวะนี้ครับเป็นฮอปแมนครับเก็บคุยครับแล้วของทัพบกครับอู้เรียบร้อยครับเป็น VP แรปเตอร์ครับเก็บของทัพบกไปครับสกอร์ด้านบนไม่ได้สลับนะที่สลับอ่ะคือไอสีเขียวกับแดงข้างล่างครับมันสลับครับเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกิน
ชื่อทีมไม่สลับนะครับคือฝั่งแดงก็ติดมันถูกแล้วนะครับและชื่อข้างล่างเนี่ยไอตัวแถบสีมันสลับนะครับอันนี้มันยังเป็นบั๊กอยู่นะแล้วก็เป็นทางฝั่งของซุยฟงครับแต่ว่าอีกริสครับก็ทริปเปิ้ลดับเบิ้ลคิวครับแล้วเป็น VIP แรปเตอร์ครับ 3-0 ครับอินเลิฟแอดมินขึ้นนำครับขอบคุณน้องขนมนะครับใน Facebook นะครับแต่ช่วยบิ้วจำนวนคนมากเลยนะครับนี่ครับจังหวะนี้ครับเป็นบินฟิตครับแล้วเป็นฮอคแมนครับก็เก็บกองทัพบกไปครับโอ้ตาลินนี่ไปดูดปืนเพื่อนมาหรือเปล่าครับใช้ G36C นะครับแล้วเป็นฮอคแมนครับเก็บตาลินเหลือน้องไก่คนเดียวครับตอนนี้น้องไก่ฟันเทสแต่ไม่ไหวครับเป็นวินฟิตนะครับมาเก็บน้องไก่ไปได้ครับ 4-0 ครับอินเลิฟแอดมินขึ้นนำครับนะครับมาดูต่อครับน้องไก่โอ้มีระเบิดมาครับเหมือนจะไม่เห็นนะครับโอ้เกือบไปครับสำหรับทางฝั่งของตาลินครับเอาเลยหนาไปกินนะครับของกระบอกครับแล้วเป็นอีกฤทธิ์ครับเก็บตาลินไปเป็นฮอปแมนครับก็ปาระเบิดโดนงุ้ยครับกระบอกครับได้ยิงน้องไก่ครับเก็บอีกริสไปได้ครับแล้วกองทัพบกพยายามจะยิงครับแล้วเปิดเปลี่ยนมันเป็นเดสเปโร่ครับแต่น้องไก่ครับก็โดน VP แรปเตอร์ครับยิงสวนไปครับ 5-0 ครับเป็นทางฝั่งของ In Love Admin ครับขึ้นนำครับแล้วเป็นงุ้ยกับครับลินแรปเตอร์ครับเซนคิวครับแล้วดูมาครับจังหวะนี้ครับตาลินครับโอ้แต่ว่าไซฟงครับก็เก็บไปได้แล้ว VP แรปเตอร์เก็บตาลินแล้วก็ VP แรปเตอร์ครับดับเบิ้ลคิวเก็บทริปเปิ้ลคิวเลยครับเก็บน้องไก่กับซุยฟงไปครับ 6-0 ครับเป็นอินเลิฟแอดมินครับขึ้นนำครับเมื่อไหร่จะ 3:00 นสักทีเนี่ยเมื่อไหร่จะปิดแอร์เนี่ยวันนี้ทำไมแอร์ไม่ปิดอ่ะยังไม่ถึงเหรอผมรอให้แอร์ปิดอยู่นะเนี่ยนะครับตาลินครับเฮทีครับเก็บตาลินได้ครับโอ้ในวันนี้ครับซุยฟงเอาเลยหนาไปกินซุยฟงครับเอาเลยหนาไปกินซุยฟงมาว่าห้องแอร์ที่ออฟฟิศเนี่ยประมาณ20องศานะแต่ไอห้องที่เราอยู่เนี่ยต่ำกว่า20แน่นอนแล้วกองทัพบกครับก็ซุยฟงก็เก็บไปได้1คนครับแล้วเหลือ3ต่อ4คนครับเอาละครับมีโอกาสลุ้นครับจังหวะนี้แต่ว่าโอ้โห VP แรปเตอร์กับทางฝั่งของฮอฟแล้วก็เป็น VP แรปเตอร์ครับเก็บซุยฟงไม่ได้ครับแล้วเหลือคนเดียวคืองุ้ยครับออกมาจังหวะนี้งุ้ยจะดับเบิ้ลคิวมั้ยเป็นฮอฟแมนครับที่เก็บมาได้ครับอ้าวครับโอ้เริ่มหายใจคล่องแล้วครับกลับมาแล้วครับผมครับเสียงกลับมาแล้วครับเมื่อกี้นี่หายใจไม่ออกครับพูดไม่ได้ตะโกนเร็วๆรัวๆไม่ได้จริงๆน่าจะมืดนะครับหายใจไม่ทันตอนนี้นะครับกลับมาแล้วตาลินสวัสดีครับปาระเบิดโดนทางฝั่งของวินฟิตไปครับแล้วเป็นทางฝั่งวินหนึ่งแรปเตอร์ครับเก็บน้องไก่และเป็นฮอฟแมนครับเก็บดาลินไปหนึ่งคนอ้าวเฮ้ยยังไงครับอาจจะเป็น70 80หรือเปล่าแล้วไปทีฮ HP ครับเก็บทั้งฝั่งของและกองทัพบกครับเก็บอีกนิดแล้วลงมาจังหวะนี้ VP แรปเตอร์กับซุยโฟครับเทคคิวแล้วเป็นฮอคแมนครับเรียบร้อยครับ80อินเลิฟแอดมินครับเอาชนะไปได้2ต่อ1แผนที่นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับออฟไลน์ต่อไปนะครับเรียบร้อย
โอเคครับมีแถมให้อีกหนึ่งคีย์นะครับสำหรับพี่หมีของเรานะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งกลับมานะครับพบกับการแข่งขันคู่2ก็ต่อเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปเอาน้ำเกลือล้างจมูกแป๊บนึงนะครับไม่ไหวแล้วแต่ว่าดีขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับมาดูคู่ที่2นะครับระหว่างทางฝั่งของเบอร์ทูเฮลนะครับเจอกับเซอร์วีสปอร์ตนะครับสักครู่เดียวครับWe'll be right back.
เอาละครับกลับมาพบกับการแข่งขันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับเกมสเปเชียลฟอร์สนะครับตอนนี้ก็ได้คู่ที่2นะครับเป็นเบอร์ทูเฮลครับเจอกับซาวีเอสปอร์ตครับก็คู่นี้นะครับเบอร์ทูเฮลอยู่ฝั่งแดงก่อนนะครับรายชื่อก็มี OSC นะครับมีโตสนะครับมีโทบีมี SSS แล้วก็ BKB ส่วนฝั่งเซอร์เบียนะครับก็มี F กาก Exact นะครับปูตินเทคไนกอสแล้วก็อาเบ้งครับนี่คือไลน์อัพนะครับของทั้ง2ทีมในคู่ที่2ในวันนี้นะครับแต่หลายคนก็บอกว่าคู่ที่2มันแน่ๆนะครับผมครับรักพี่เท่งมันหยาบนะครับรักแอดดาบดีกว่าแม่นะครับน้องสกายซี่สกีซี่นะครับ FC ปูตินนะครับมิวบอกว่าคู่2นี่มันแน่ๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูกันนะครับสำหรับคู่2นะครับขีพิเศษดาบแจกคูณ67วันหน่อยครับพี่แล้วก็ปิดเซิร์ฟ6วันรวด อะไรนะวันนี้ 1,100 ขีพิเศษโอ้โหวันนี้ดาบ X มันโหดเหมือนกันนะแต่ตรงๆไหมดาบ X เดี๋ยวเขาใจดีครับเดี๋ยวพอเขาเห็นว่าใกล้ๆถึงเนี่ยไม่ถึงเนี่ยเขาก็แจกเชื่อผมเถอะแต่ก็ต้องพยายามนิดนึงนะพยายามนิดนึงนะครับเหลืออีกคนนึงนะครับนั่นคือ BKB นะครับยังไม่ได้กดนะครับโอ้คุณเฟลิกนะครับมีแจกเพิ่มมีส่งดาวไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคุณเฟลิกนะครับที่ส่งดาวมา45ดวงนะครับขอบคุณครับเช่นวันนี้แจกคลิปพิเศษนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยคนมันถึงตามจำนวนที่ดับเอ็กตั้งไว้ก็เดี๋ยวมีแจกแน่นอนนะครับดูกันต่อครับคนเดียวทำไมไม่กดล่ะครับ VKBไม่ยอมกดซะด้วยพักจบอาบน้ำต่อที่ไหนครับที่บ้านดิครับกลับไปอาบน้ำที่บ้านใครก็จะอาบช่วงนี้แหละเงินหมดแล้วถ้าเงินยังอยู่เนี่ยไม่ต้องห่วงครับมาแล้วครับสำหรับการแข่งขันนะครับฝั่งเบิร์นทูเฮลนะครับเป็นฝั่งแดงนะครับก็รอสักครู่นะครับการแข่งขันก็จะเริ่มขึ้นนะครับแล้วครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันเกมสเปเชียลฟอร์สนะครับในรายการสเปเชียลฟอร์สอัลติเมททัวร์นาเมนต์2019ซีซั่นที่3นะครับรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับฮะหลุดกำลังจะขึ้นเลยหลุดซะแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงนะครับเปิดซะใหญ่เชียร์หลุดซะงั้นเนี่ยก็วันนี้นะครับก็มีการหลุดเกิดขึ้นหลายๆรอบนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าก็มันคงจะเดี๋ยวก็คงดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวคงดีขึ้นมาแล้วนะครับเห็นพี่เจมเราบอกว่ามาแล้วนะครับการแข่งขันในวันนี้ของเรานะครับก็ต้องเรียกได้ว่าคัดเลือกนะครับจาก200กว่าทีมนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่รอบออฟไลน์นะครับซึ่งเราคัดไป16ทีมเท่านั้นนะครับเอาละครับก็ตอนนี้นะครับมาเรียบร้อยแล้วครับ
เอาละครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันเกมสเปเชียลฟอร์สนะครับในรายการสเปเชียลฟอร์สอัลติเมททัวร์นาเมนต์2019นะครับซีซั่นที่2นะครับรอบ32ทีมสุดท้ายครับก็คู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมเบอร์ทูเฮลนะครับฝั่งแดงแล้วก็ทางฝั่งของเซอร์วิชสปอร์ตฝั่งน้ำเงินครับเบอร์ทูเฮลครับไลน์อัพมีดังต่อไปนี้ครับมี OSC TOS TOBI SSC Triple S นะครับ BKBส่วนทางฝั่งของเซอร์เบียนะครับก็มีเอฟกากนะครับเอ็กเซ็กซี่ปูตินเทคไนกอสแล้วก็อาเบงครับนี่ก็คือไลน์อัพทั้ง2ทีมนะครับในวันนี้นะครับมาดูครับเบิร์นบีนะครับ BKB เปิดมาถึงจังหวะนี้ครับเป็นทางฝั่งของ Triple S ครับเทคคิวไปกับอาเบงครับผมครับแล้วก็โอ้โหเอฟกากับโตสครับก็เทคคิวกันไปครับติดตั้งเวลาเรียบร้อยแล้วโอ้โตสครับแหมพีคมาจังหวะนี้หลบทันพอดีครับแล้วดูครับกำลังจะเจอกับทางฝั่งของเอฟกากแล้วเป็นทางฝั่งของโตสครับเก็บเอฟกาดไปได้ครับแบบขึ้นน้ำ 1-0 ครับเบิร์นทูเฮลเอาเลยหนาไปกินนะครับโตสครับเอาครับ OSC ครับมาแล้วครับจังหวะนี้ครับเป็น OSC ครับก็เก็บทางฝั่งเทคไนคอสไปได้ก่อนครับแล้วก็ขึ้นมานี่ครับดูกันต่อครับ OSC ครับจะดับเบิลคิวได้ไหมแล้วก็ดับเบิลคิวได้จริงๆครับ Triple S ก็เก็บทางฝั่งของปูตินไปครับแต่ว่าอาเบงเอาทางฝั่ง BKB แทนได้แล้วก็ FK ครับเก็บโตสไปครับเหลือ3ต่อ2ครับตอนนี้ติดตั้งหมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ติดตั้งระเบิดครับเป็นทางฝั่งของ Triple S ครับก็ขึ้นนำ 2-0 ครับ Bird to Hell ระดับ 2-0 ครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ระดับใกล้เคียงกันทั้งคู่ครับดูต่อครับแล้วจังหวะนี้ครับ BKB พยายามพีคยิงอยู่ซ้ายขวามาแล้วก็เป็น FK ครับเก็บ BKB ไปได้ครับเอาครับเซอร์เบียได้เปรียบจำนวนคน1คนแล้วครับ OSC ปาระเบิดลงไปครับแล้วกำลังจะเข้าไปลุยครับตรงนี้ครับปาแฟดไป1-2แล้วลงมาเรียบร้อยครับมีระเบิดมาครับต้องถอยมาก่อนครับมีระเบิด2ลูกครับโอ้แล้วมีสโมกปิด2ทางเลยครับเลือกที่จะออกมานะครับไม่เหมาะที่จะบุกเข้าไปครับเพราะมีสโมกคือจังหวะถ้ามีสโมกอยู่เนี่ยเข้าไปไม่รู้จะเจออะไรบ้างครับเลยถอยออกมาก่อนครับจังหวะนี้ครับโตสมาครับเป็นโทบีครับเก็บปูตินได้ครับโตสมาแล้วครับโตสโดดเข้ามาครับแต่ยังไม่เจอใครแล้วเห็นแล้วครับโตสเห็นแล้วมันจะวิ่งเข้าใส่ครับถอยออกมาก่อนแล้วจังหวะนี้เป็นทางฝั่ง FK กับทัพเปิ้ล S ครับเทรดคิวกันไปครับแล้ว FK ก็เก็บโทบีแล้วด้านในตรงนี้ครับเป็นโตสครับที่เก็บทางฝั่งเทคไนกอสไปได้ครับแล้วเหลือคนเดียวครับตอนนี้แล้วเป็น S Triple S ครับแต่ว่า F กากครับก็มาเก็บและ F กาก Double Q ครับโอ้โหอ้าวครับเซอร์เวียครับตาเป็น1-2แหมขอบคุณมากเลยนะผมรู้นะว่าแอดมวยเป็นคนพิมพ์เนี่ยใน Facebook เนี่ยมาชมไงว่าลุงเท่งเท่จังนะครับนะครับดูต่อครับตอนนี้ครับ BKB เอาเลยหนาไปกินเอาเล
เบิร์นทูเฮลครับBKBลงมาตรงนี้ครับเป็น S Triple S ครับเก็บอาเบกไม่ได้ครับโอ้เอาครับแล้วก็โทบีครับเก็บ X Sexy วันนี้เบิร์นทูเฮลมาดีจังโอ้แล้วเป็น Triple S กับโทบีครับเก็บ F กาดแล้วก็ตอสทางฝั่งเทคไนกอสไปครับเหลือคนเดียวแล้วครับโอ้โหไม่ไหวแล้วจะเคลียร์ครับคนเดียวแบบนี้ครับปูตินโอ้ปูตินมาโผล่จังหวะนี้ก็โดน BKB เก็บไปครับขึ้นนำ 3-0 3ต่อ1เลยครับสำหรับทางฝั่งของเบิร์นทูเฮลระยามเหรอครับระยามไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาจะแข่งวันนี้แข่งมันแข่งอาทิตย์นี้นะครับเพราะว่าคราวที่แล้วที่เราถ่ายทอดสดเนี่ยเขาเป็นรอบ64นะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาโอ้ยสี่ครับโอ้โหมีเสียงระเบิดเร็วเลยครับแล้วปลาแฟดไปครับปลาระเบิดไปอีกนะครับกะวางให้ได้ครับในจังหวะนี้ครับทิปเปิลเอสเอซิซี่แล้วเป็นเทคไนกอสครับเก็บทิปเปิลเอสไม่ได้ครับแล้วดูครับโอ้โหปูตินครับจังหวะนี้ครับเก็บไปได้ทางฝั่งของBKBและเอฟกากับโตสครับเทรดคิวครับได้เหลือโทบีคนเดียวเอาละครับสถานการณ์กลายมาเป็นโทบีเหลือคนเดียวบ้างครับและเป็นเอฟการ์ดครับที่เก็บโทบีได้ครับขึ้นตามมาเป็น2ต่อ3ครับทางฝั่งของเซอร์วิสสปอร์ตครับปูตินนี่ประธานาธิบดีรัสเซียหรือเปล่าครับ ถ้าเป็นวลาดิเมียร์ปูตินน่ะใช่ครับถ้าใครบอกว่าของดู30นาทีไม่เข้ามา2วันแล้วให้รบกวนติดต่อเพจนะครับให้เขาเช็คให้นะแต่ต้องเช็คก่อนนะครับว่าของหมดหรือยังนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคนมาล็อกอินเยอะนะครับเอฟกาครับก็เก็บ OSC ไปครับแล้วก็โตสครับในวันนี้เอฟกากับเทคไนกอสครับเก็บทิปเปิลเอสกับ BKB โอ้เผลอแป๊บเดียวครับเหลือโตสกับโทบี2คนครับแล้วมาแล้วครับทางฝั่งของทีมเทอร์เวียครับแล้วเป็นโทบีครับดับเบิลคิวกับโตสครับเก็บอาเบงเก็บโตสไปแล้วเหลือ2ต่อ1ครับ XXC กับปูตินโอ้แล้วก็เป็นโทบีกับปูตินครับเทรดคิวกันครับคุณพ่ายแพ้ขอบคุณนะครับสำหรับX746 นะครับที่ช่วยตอบนะครับนะครับดูกันต่อครับขอบคุณคุณอลิสาเฉลิมพลมากนะครับสำหรับดาว10ดวงนะครับถ้ายังไงเนี่ยไปช่องแคตเตอร์e-sport by catter มีหนวดด้วยกันแล้วกันนะครับโทบีมาครับช่วงนี้เห็นช่องว่างๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่สตรีมนะภาคเซฟจบไม่มีแรงไปผ่านไปเล่นต่ออาทิตย์หน้านี่เดี๋ยวมีห้องซ้อมเซฟนะครับอย่างที่คุยกันไว้รอติดตามเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นทีมแข่งและอยากจะมีห้องซ้อมนะครับเราจะมี Discord มีอะไรให้นะครับกลับมาดูกันต่อครับตรงนี้ครับทางฝั่ง OSC ครับยิงไปครับแต่ไม่โดนด้านหลังหันมาครับเป็น OSC ครับเก็บปูตินไม่ได้ครับแบบปูตินจะเข้ามาลอยหลังแต่ว่าเขารู้ทันแต่ว่าเทคไนกอสกับ XXC ครับเทคคิวไปแล้วเป็นทางฝั่ง OSC ครับเก็บอาเบงแล้วจังหวะนี้มาครอบมาดูครับ OSC ครับก็เก็บ XXC ครับเหลือ2ต่อ1ครับแล้วเป็น BKB ครับเก็บเทคไนกอส3ต่อ1คนเนี่ยจะไหวหรือเปล่าครับสำหรับ F กากพยายามโดดครับ F กาครับเก็บโทบีไปได้ก่อนนะครับโอ้โหไม่ไหวครับ BKB ครับเก็บ F กาไปได้แล้วขึ้นนำ 4-3 เลยครับสำหรับทางฝั่ง Bird to Hell ครับโอ้คุณเฟลิกซ์นะครับแจกอีก100ดวงครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ FCS มวยบ้ากาบวกแอดมินครับโอเคขอบคุณครับไม่เป็นไรของช่องผมเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปใส่ให้ผมก็ได้นะครับพี่หมีบอกว่าทำไมไม่เห็นมี FC พี่เท่งบ้างเลยนะไม่เป็นไรครับของผมนี่
ไม่เน้นดาวครับเน้นเป็นค่าชั่วโมงแทนนะครับมาดูกันต่อครับแล้วเป็นทางโซดครับเก็บอาเบ้งไปได้ครับเอฟกากโอ้แล้วมาครับโอ้แล้วซุปเปอร์เอสครับเก็บบูติงกับเอฟกากไปครับแล้วโอ้โหเหลือเอ็กเซ็กซี่คนเดียวแม่เซ็กซี่ครับพยายามจะไล่ยิงอยู่ครับแล้วก็เข้ามาครับโทบี้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับก็เป็น 5-3 ครับเบิร์ดทูเฮลขึ้นนำครับครับมาดูต่อครับเอ็กเซ็กซี่โอ้แล้วเป็น OSC ครับและทริปเปิลเอสครับเก็บอาเบ้งไปครับเอ็กเซ็กซี่ครับโอ้แล้วเรียบร้อยครับขอตอดครับแล้ว OSC กับทริปเปิลเอสครับเก็บไว้กับกระเทกนายไปครับขึ้นนำ 6-3 ครับสำหรับเบอร์ทูเฮลมาดูครับอาเบ้งกับทางฝั่งของทริปเปิลเอสครับเรียบร้อยเทคไนโอ้โหแล้วเทคไนก็ครับเก็บเบิร์นตอสไปครับแล้วจังหวะนี้ครับมาดูต่อโอ้โหพยายามกดไปอยู่ครับเทคไนก3-3คนครับจะมีน้องๆแจ้งมาว่าชื่อเราใส่ผิดนะในคู่แรกนะครับเดี๋ยวไปดูนิดนึงครับคู่แรกส่งผลมาหรือยังครับใครเป็นผู้ชนะเดี๋ยวผมเช็คให้นะใจเย็นๆนะครับในช่องแชทแล้วเป็นทางฝั่ง BKB กับ SXT ครับและโทบี้ครับเก็บเทคไนก์ก็และ Triple S ครับก็เรียบร้อยครับ 7-3 ครับโอเคครับ7-3ครับเดี๋ยวรบกวนทีมงานนะครับช่วยดูผลสกอร์คู่แรกนิดหนึ่งนะครับว่าที่เขามาส่งผลนี่ใครชนะนะเซ็กซี่กับ BKB ครับเทคคิวกันไปครับแล้วก็เป็นโต๊ดครับแล้วก็อาเบ้งครับเก็บโต๊ดไปนายก๊อดครับอาเบงโอ้แล้วเป็นโทบี้ครับเก็บอาเบงไม่ได้ครับแล้วเป็นทางฝั่งทริปเปิลเอสครับเด็กแชกนายก๊อดและทริปเปิลเอสเก็บเอ็กกาเรียบร้อยครับเบิร์นดูเฮลครับออกนำไปก่อนนะครับ1-0แผนที่ครับผมแหมก็ถือว่าเป็นทางฝั่งของ Bird to Hell นะครับทำหน้าที่ได้ดีครับขึ้นนำไปก่อนนะครับ 1-0 แผนที่ก็ต้องรออีก1แผนที่ครับในด่าน Desert Camp นะครับว่าจะเป็นใครนะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับก็บอกเลยนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสำหรับทั้ง2ทีมนะครับแป๊บนึงนะสำหรับใครที่ให้จะให้เช็คให้นะครับเดี๋ยวเช็คให้นะครับแป๊บนึงนะครับจะเช็คให้อยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้
วันนี้วันที่เท่าไหร่นะพี่21เหรอ21นี่ไงลงรักแอดมินชนะติดมัน2-1แผนที่เดี๋ยวนะน้องที่มาแจ้งว่าก็คือเข้าใจแหละว่าอาจจะเข้าใจผิดนะชื่อข้างบนมันมีเป็นชื่อข้างบนมันชื่อข้างบนมันตรงแต่ว่าไอตัวสีแถบมันไม่ได้สลับนะครับก็สรุปนะครับก็เป็นทางฝั่งของไออินเลิฟแอดมินนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ2นะสำหรับทางฝั่งของทีมติดมาเนี่ยตกรอบนะครับจะได้ไม่ต้องเถียงกันนะครับผมดูให้เลยนะครับก็เขามาแจ้งผลเรียบร้อยแล้วนะคู่นั้นนะก็ว่าเราดูอยู่นะก็ไม่น่าจะผิดนะเพราะว่า In Love Admin เนี่ยเขาจะเป็นฮอปแมนอะไรพวกนี้นะครับที่เขาเข้ารอบนะโอเคก็น่าจะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับสำหรับน้องๆนะครับโอเคโอเคครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันนะครับเกมสวิตช์ฟอร์สในรายการสวิตช์ฟอร์สเดเมจทัวร์นาเมนต์2019นะครับซีซั่นที่3นะครับรอบ32ทีมสุดท้ายคู่ที่2นะครับระหว่างทีมแดนครับเซอร์เวียสปอร์ตเจอกับทางฝั่งเวิร์ทูเฮลครับติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จังหวะนี้ครับเป็นปูตินครับโอ้โหและทริปเปิลเอสครับเก็บปูตินไปเป็นเอสยิงจังโถจังหวะนี้ครับเป็นเอฟกาดนะครับที่เก็บทางฝั่งของทริปเปิลเอสไปได้ครับแล้วก็เป็นทางฝั่งของซาวีสปอร์ตครับขึ้นนำไปก่อนครับ1-0ครับแล้วก็เป็น F กาครับเก็บ BKB แม็กกอดครับเดี๋ยวในทวิสนะครับเดี๋ยวพวกเกี่ยวกับตารางแข่งขันเดี๋ยวจะใส่ไปให้นะพรุ่งนี้นะวันนี้ไม่น่าจะทันนะครับจะใส่ให้พรุ่งนี้นะครับก็ยังไงเนี่ยรอนิดนึงนะครับตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วต้องให้ดับ X ส่งให้นะอยู่ในถ่ายทอดสดนั่นแหละอยู่ในถ่ายทอดสดนั่นแหละข้างล่างเป็นสายการแข่งขันนะครับใช่ครับกล่องแจกรับได้กี่ครั้งครับ2นะครับอย่างที่น้องขนมแจ้งไว้นะครับใน Facebook นะครับขอบคุณมากครับนายก๊อตครับมาแล้วครับพรุ่งนี้มีแข่งอีกไหมมีนะครับพรุ่งนี้มีแข่งอีกก็มีจนถึงวันศุกร์นะครับสำหรับการแข่งขันของเรานะครับเบงครับยิงแล้วต้องถอยมาก่อนครับ XFC จังหวะนี้ครับเหมือนจะได้แล้วครับแล้วเป็น XFC กับ Burn to Hell ทางฝั่งของ OSC ครับแล้ว BKB ครับเก็บ XFC ไปได้มาแล้วครับขึ้นมาจังหวะนี้ครับเป็น F Guard ให้ครับเก็บตอสได้ครับแล้ว F Guard ครับก็เก็บ BKBและอาเบงครับกับ Triple S ครับโอ้โหเป็นทริปเปิลเอสครับที่คิวอาเบ้งไปครับแล้วเหลือ2-3ครับอ
กาครับโชบิมาครับแล้วนี่ครับเป็นทางฝั่งเอฟกาครับเก็บโชบิไปได้ครับแล้วก็3-0ครับเป็นทางฝั่งของซาเวียครับขึ้นนำครับสวัสดีครับน้องมอสนะครับน้องมอสวันนี้นี่น้องมอสไม่ซ้อมทีมเหรอครับเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่เรียกว่าเล่นเกมสเปเชียลฟอร์สแล้วตอนนี้เนี่ยคือไปมีชื่อเสียงกับเกมอื่นนะตอนหลังนี้ก็ลงแข่ง FF บ้างนะ F กากับทางฝั่ง OSC ครับเทคคิวกันไปครับเมื่อสักครู่แล้วดูกันต่อครับ Triple S Triple S ครับปูตินปาระเบิดไปช็อตนี้ครับก็ไปติดตามพี่มอสคันจูกันได้นะครับที่เฟนเพจของใน Facebook นะโรซิเต้ของเขานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนี่ความภาคภูมิใจนะของเกม Special Force นะครับก็หวังว่าน้องมันจะไปได้แชมป์โลกอีกเกมหนึ่งแล้วกันให้ครบเลยนะครับปูตินครับเก็บ BKB ไปโอ้แล้วก็เป็นทางฝั่งของ Triple A กับปูตินครับเทรดคิวครับแล้ว Triple A ก็โอ้โหกลับมาได้ครับทางฝั่งของเบอร์ทูเฮลครับเป็น1-3ครับเอาเองนะครับไปครับระเบิดครับแล้วเป็นทางฝั่งของต๊อดครับที่เก็บเอ็กเซซี่ได้ครับแล้วมาดูครับนี่ครับมีแฟลตไปครับ2งานครับแต่เป็นโต๊ดครับก็เก็บอาเบ้งไปแต่ว่าเทคไนกอร์ก็เก็บทิปเปิลเอสแล้วมาครับเทคไนกอร์โดดเข้าชาร์จจังหวะนี้ครับแล้วก็เป็น OSC ครับต่อเก็บเทคไนไปแล้วปูตินครับมาแลกเทคคิวแล้ว OSC ดับเบิลคิวจาก OSC ครับเก็บปูตินกับ F กากอ้าวครับเบิร์นทูเฮลตามเป็น2-3ครับโอ้มาครับแบบนี้นี่ไม่ธรรมดาครับเบิร์นทูเฮลกลับมาตามมาเป็น2-3แล้วครับเอาเลยหนาไปกินโอ้ระเบิดมาครับ F กากโอ้โหโดนไปเฉียดไปนิดนึงครับเอาเลยหนาไปกินแล้วเป็นอาเบ้งครับ OSC ครับเก็บอาเบ้งไปปูตินปาระเบิดช็อตนี้ครับปูตินครับปาระเบิดไปครับขอยกมานิดนึงครับเลยเห็นแล้วครับจังหวะนี้ครับแหวกพลิกซูมไปไม่โดนครับเอฟกากพยายามสเปรย์ไปครับแต่ยังไม่โดนครับแล้วเป็นคนฝั่งเทคไนกอสและตอสครับตอสครับเทรดคิวกับเอฟกากไปแล้วเหลือ3-3คนเท่ากันโดดมาจังหวะนี้ครับเป็น OSC ครับเตะเทคไนกอสไปปูตินปูตินต้องถอยมาก่อนครับปูตินแล้วเหลือ1คนครับเป็นทริปเปิลเอสก็เก็บเอ็กเซ็กซี่ไปครับแล้วปูตินครับเก็บโตสไปครับเอาครับเหลืออีก2คนครับปูตินต้องเปลี่ยนปืนก่อนแล้วครับมาแล้วครับอูซี่พยายามเช็คอยู่ครับแล้วจังหวะนี้ครับปูตินครับเก็บไปได้แต่ว่า OSC ครับมาเก็บปูตินครับเบอร์ทูเฮลนะครับตามเป็น3-3ครับครับ F กากครับเอาเลยหนาไปกินครับ F กากครับขึ้นมาครับยิงไปแต่ไม่โดนครับแต่ว่าทางเทคไนกอร์ก็เก็บทางฝั่ง BKB แล้วก็ OSC ครับเก็บอาเบ้งขึ้นมาครับ XXC โดดมาจังหวะนี้เห็นไหมครับแต่ยังไม่เห็นครับจังหวะนี้ต้องเทรดคิวไหมไม่ได้ครับเป็นปูตินครับที่เก็บโต๊ดไปก่อนครับปูตินมาแล้วครับทางฝั่งของซาเวียแต่ว่าทริปเปิลเอสก็เก็บปูตินครับแล้วเหลือ3-3คนเท่ากันครับเอ็กเซ็กซี่ติดตั้งระเบิดเวลาแล้วเนี่ยครับเอฟกากับทริปเปิลเอสครับเทรดคิวกันครับ
แล้วมาครับเป็น SSC ครับเก็บได้และ SSC Double Q ครับขึ้นนำอีกครั้งครับทางฝั่งของ Savvy Sport ครับเป็น4ต่อ3วินครับทีมของคุณพ่ายแพ้มีการหลุดเกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะแข่งต่อเลยแล้วกันนะครับแข่งต่อเลยนะครับก็เป็นทางฝั่งของ Burn to Hell นะครับนำอยู่4ต่อ3ใช่ไหมอ้อเป็นฝั่งของซาเวียนำอยู่นะครับ4ต่อ3ครับโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับใครที่บวกของแล้วมันลบไปก็ไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบใจเย็นรอเขามีกิจกรรมตีบวกไม่แตกก่อนนะครับแล้วค่อยบวกนะระหว่างนี้ก็เก็บไปก่อนนะครับเก็บไปก่อนโอเคครับนี่คือคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดสำหรับวันนี้นะครับก็เรานี่คือคู่สุดท้ายนะครับเป็นแผนที่ที่2นะครับก็เดี๋ยวแข่งต่อเลยนะครับก็ Burn to Hell เนี่ยตามหลังทางฝั่งของเซอร์เวียอยู่นะครับก็4ต่อ3นะครับใช่ครับ Burn to Hell เป็นฝ่ายบุกนะครับมาครับชมกันต่อครับจิ๊บเป็นเอสครับมาเป็นโต๊สกับ BKB ครับก็เก็บเซฟตี้กับ F กากไปครับแล้วโต๊สมาในวันนี้ปูตินครับโอ้โหแล้วปูตินดับเบิลคิวครับเก็บโต๊สกับ S4 ไปครับแต่ว่า Triple S ก็เก็บปูตินคืนครับเหลืออาเบ้งคนเดียวครับตอนนี้นะครับอาเบ้งคนเดียวครับทีมน้ำเงินนะครับอยู่คนเดียวครับในวันนี้ครับ Triple S ได้ยิงแล้วเป็นอาเบ้งทั้งที่เก็บ Triple S ได้ครับโอ้อาเบ้งครับดับเบิลคิวครับเก็บ BKB ครับแล้วเป็นโทบี้ครับที่เก็บอาเบ้งได้ครับเป็นทางฝั่งของ Burn to Hell ตามเป็น4ต่อ4ครับโอเคเดี๋ยวดูกันต่อนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับโทบี้ครับมาแล้วครับเป็นทางฝั่งของโทบี้ลุกมาจังหวะนี้ครับเป็นโทบี้กับอาเบ้ครับเฉดคิวกันครับเอฟกาครับก็เก็บ BKB แล้วโอเอสซีครับแล้วทริปเปิลเอสดับเบิลคิวครับโอ้แล้วเป็นโปรตีนครับเก็บทางฝั่งของโต๊สไปโอ้และปูตินครับโอ้เรียบร้อยครับปูตินดับเบิลคิวครับโอ้ก็ขึ้นนำอีกครั้งครับเป็น5ต่อ4ครับสำหรับเซอร์เวียดาบ X ที่มันอยู่หน้าจอมั้งครับหายไปเลยนะทำอะไรของมันอยู่วะโอเคครับโต๊สครับมาตูก็ต่อครับจังหวะนี้ครับเป็นโต๊สครับที่ได้ยิง X Sexy ครับและเป็น BKB ครับเก็บอาเบ้ง Triple S ครับเก็บเอ็กกาไปแล้วก่อนเทคไนกอดครับจังหวะนี้ครับ BKB เทคกันอยู่แล้วเป็นทางฝั่งของTriple S ครับมาเก็บได้แต่ปูตินก็เก็บ Triple S ได้ครับแล้วเหลือปูตินคนเดียวครับและเป็นโต๊สครับก็เก็บปูตินได้ครับเรียบร้อยก็เป็นทางฝั่งของทีม Burn to Hell ครับ
ตามมาเป็น5ต่อ5เช่นเดียวกันครับและเป็นปูตินครับมาเก็บโคบีได้ก่อนและ BKB ครับก็เก็บ F กากไปครับและอาเบงครับดับเบิลคิวครับเก็บ OSC กับทางฝั่งของโต๊สไปโอ้คู่นี้นี่คือผัดกันนำมันผัดกันตามเลยทีเดียวครับยังไม่มาครับเทคไนกอสครับเก็บเบิร์นไปได้ครับทริปเปิลเอสแล้วก็เป็นอาเบ้งครับเก็บ BKB โอ้เอาโอเคครับก็เป็นทางฝั่งของซาเวียครับขึ้นนำครับ6ต่อ5ครับดูกันต่อครับBKB อู้แล้วมาเร็วครับ OS4 ครับมาถึงก็เก็บเทคไนกอสก่อนเลยครับแล้ว BKB ยิงออกมาแล้วถอยชิ่งออกมาครับมาระเบิดครับระเบิด Triple S ครับเก็บ F กากไปครับแล้วดูครับ Triple S ครับเก็บอาเบงไปแล้วจังหวะนี้ครับ Triple S แม่จะยิง Exexy ครับแต่ยิงไม่โดนครับโดน Exexy นี่เป่าไว้ครับตัว M4 ครับเอาครับติดตั้งระเบิดเรียบร้อยครับตอนนี้แล้วเหลือ2ต่อ4คนครับเอาเลยหนาไปกินแล้วมาไวเลยครับก็เป็นทางฝั่งของโตสกับ OSC ครับเรียบร้อยครับเหลือตัวเอลครับตามมาเป็น6ต่อ6ครับผัดกันนำผัดกันตามนะครับทีนี้ครับคู่นี้บอกเลยครับว่ามันแน่นอนครับมีสโมกปิดนะครับตามสูตรครับโตสโตสออกมาเร็วเลยครับพุ่งอ้าวแต่ว่าจังหวะนี้ครับเอ็กซ์ซี่ครับแหมเห็นรู้ทันครับเนสปาระเบิดไปครับแล้วเป็น BKB ครับเก็บอาเบงแล้วจังหวะนี้ BKB กระสุนเยอะกว่าแต่โดน F กากยิงครับแต่ว่าทางฝั่งของเบอร์ทูเฮลเองก็ตามไปครับเป็นปูตินกับ OSC ครับเทคคิวกันครับเหลือ3ต่อ2คนเนี่ยก็พยายามหมุนอยู่ครับทางฝั่งของทีมเบอร์ทูเฮลครับและได้ยิงครับโอ้โหแต่ว่าไม่โดนครับปูตินครับปาเดโปรโดมายิงได้ครับและเหลือ3ต่อ1คนครับโอ้ไม่ไหวจริงๆครับก็เป็นเซอร์วิสสปอร์ตนะครับขึ้นนำครับเป็น7ต่อ6วินครับนะครับคู่นี้ครับอาจจะมีเกมที่3อีกก็ได้นะครับขอบคุณน้องขนมมากนะครับสำหรับข้อมูลนะครับและเป็นเทคไนกอสครับปาระเบิด2เลยทีเดียวครับเอาละครับแต่ว่า Triple S ครับก็เก็บ SSC จนได้ครับแล้วเหลือ3ต่อ4คนครับตอนนี้ Triple S Triple S ยิงไปครับแต่ว่าไม่โดนครับระยะมันค่อนข้างไกลครับแล้วเป็นโตสครับเก็บปูตินและโตสครับเก็บอาเบงครับแต่ว่า FK ก็มาเทรดคิวโตสคืนครับแล้วเหลือ2ต่อ2ครับตอนนี้ Burn to Hell ครับถ้าได้วินนี้อีกนะครับจะเป็นโกลเด้นราวครับ
่นแล้วมาเจอครับเป็นโทบี้ครับที่เก็บเทคนายก๊อตไปได้ครับเอาละครับตอนนี้ครับ2ต่อ1ครับเหลือเอฟกาคนเดียวครับติดตั้งระเบิดเรียบร้อยแล้วครับพูดแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นโทบี้ที่ครับที่เก็บเอฟกาไปได้ครับแล้วตามมาเป็น7ต่อ7ครับเอาละครับต้องการอีก1วินครับสําหรับทั้ง2คนนะครับทั้ง2ทีมนะครับ Burn to Hell ต้องการเพื่อปิดจ็อบนะครับส่วนทางฝั่งโซเวียตต้องการ1วินเพื่อมีเกมที่3ต้องดูนะครับว่าใครจะได้เกมที่3ครับแล้วโอ้โหโทบี้ครับเมื่อกี้ยิงสวนกันไปครับโดนสวนกลับมาโทบี้เอาเลยหนาไปกินสถิติเนี่ยใครเสียก่อนคนนั้นจะแพ้เลยนะครับในโกลเด้นลาวBKB จังหวะนี้มองไม่เห็นครับทริปเปิลเอสครับเก็บปูตินไม่ได้ครับแล้วเป็นทางฝั่งของอาเบ้งแล้วทริปเปิลเอสครับเก็บเอ็กเซ็กซี่ไปครับแล้วเหลือ2ต่อ2คนเท่ากันครับโอ้เอาครับสถานการณ์แบบนี้ครับไม่ง่ายครับโอ้แล้วเป็นเอฟกาครับเก็บทริปเปิลเอสได้ครับโอ้โหปีเกมที่3ครับ Burn to Hell ครับแหมพลาดให้กับทางฝั่งของทีมเซเวียนะครับก็เราจะมาดูเกมที่3กันต่อนะครับแหมวันนี้คุ้มเลยนะหลายๆคนเกมที่3ครับมีต่อครับงานนี้ยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะครับหลายๆคนเนี่ย กลับบ้านสี่ทุ่มครึ่งมา2วันแล้วนะ นะครับเออน่ะเล่นกันไม่เห็นใจทีมงานเลยเว้ย หยอกนะครับเอาเป็นว่ายังไงกันขันเราก็ต้องอยู่กันต่อนะครับอยู่ให้จบนะครับให้ดูคู่นี้นะครับแต่ขออย่างเดียวให้ไวนิดนึงนะครับไวกันนิดนึงอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราดูกันต่อนะครับเกมที่3นะครับแล้ววันนี้เนี่ยจากสถิตินะครับคู่แรกเนี่ยทีมไหนชนะเกมแรกนะครับจะตกรอบนะต้องดูครับว่าในเกมในคู่ที่2เนี่ยจะเป็นเหมือนอย่างนั้นหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราดูกันต่อครับสำหรับคู่ที่2นะครับในเกมที่3อ่ะมาหรือยังเหงาไหมพี่นิดนึงครับน้องทาการน่ารักครับผมครับแหมดับ X บอกว่าถ้าจบ 8-7 นะครับมีคีย์พิเศษให้แมป3อ่ะอยู่เหรอเราอ่ะ เราจะอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ออกไปเนี่ยหายนะเดี๋ยวตั้งออโต้ไว้ด้วยอ๋อมีออโต้ด้วยมีออโต้ป่ะในทวิตไม่มีนะครับไม่มีนะในทวิตไม่มีออโต้นะดับ X โอเคพร้อมยังครับพร้อมยังบอกนักกีฬาเข้ามาเลยนะครับดาบ X คีย์พิเศษนอกจากในทวิตแล้วอย่าดาบ X อย่าลืมไปโพสใน Facebook ด้วยนะมาแล้วครับสำหรับคู่ที่2เกมที่3นะครับนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันเกม Special Force นะครับในรายการ Special Force Ultimate Tournament 2019ซีซั่นที่2ที่3นะครับ
รอบ32ทีมสุดท้ายครับคู่ที่2ครับเปิดมาถึงครับก็เสียงระเบิดตุ้มตามตุ้มตามนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครตายนะครับก็ยังเป็นทางฝั่งของทีมเบอร์ทูซาเวียนะครับเป็นปูตินที่เสียเลือดไปครับก็ยังเงียบๆอยู่ครับตอนนี้ครับเกมสุดท้ายแล้วน่าจะต้องระวังกันก่อนนะครับช่วงแรกดูต่อครับตอนนี้ครับช็อตครับเป็นทางฝั่งของโทบีครับที่ได้เทคไนกอสไปครับเอฟกาครับเหลือคนเดียวครับแล้วเป็นเอฟกาครับเก็บ BKB ได้ทริปเปิลเอสแล้วเอฟกาครับดับเบิลคิวครับโอ้โหเอฟกาครับทำให้ซาเวียครับขึ้นนำก่อน1-0ครับครับดูครับแม่ก็กระจายตามสูตรครับ2 1 1 2 1 2นะครับก็อยู่ในห้องคอมเนี่ยส่วนใหญ่ก็2นะครับสั่งเชื่อม1คนแล้วก็คอยสั่งเชื่อมประมาณ2คนนะครับแล้วก็ดาวตรงดาวตรงดาวเทียมใน1คนนะสำหรับทีมรับเทคไนกอสครับเอาเลยหนาไปกินนะครับขึ้นมาครับ F กากครับยิงหน่วยนะครับผมไม่โดนครับ BKB ครับ A60 และ BKB ครับเก็บอูซินไปและ F กากจังหวะนี้ครับก็เก็บทางฝั่ง OSC ไปได้แล้วเพื่อนตามมาช่วยซับให้ครับแล้วโดดมาเร็วครับเป็น BKB กับดับเบิ้ลคิวครับแต่ว่าอาเบ้งก็เก็บ BKB คืนครับเหลืออาเบ้งคนเดียวอาเบ้งโดดยัดชุดใหญ่เลยครับอาเบ้ทริปเปิลเอสครับเก็บอาเบ้ไปได้ครับ 1-1 ครับสำหรับทางฝั่งของเบอร์ทูเฮลครับคีย์พิเศษนะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะว่าดับเอ็กเขาแจกหรือยังนะครับรอนิดนึงนะครับอ่ะโอเคครับเนาะขอบคุณน้องขนมมากนะครับแจกหมดแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับคุณโน้ตด้วยนะครับโอ้แล้วเป็นทางฝั่ง OSC ครับเก็บ XXC ไปครับเหลือ2-2คนเท่ากันครับปูตินต้องมาวางบอมก่อนครับสลับเป็นอาเบ้งนะครับระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับวางบอมเรียบร้อยเอาเลยหนาไปกินแล้วโอ้โหเหมือนจะลงมาครับแต่ว่าไม่ได้ครับแล้วก็ปาระเบิดไปครับเป็นทางฝั่งโอเอสซีครับเก็บอาเบ้งครับเหลือปูตินคนเดียวครับโอ้โหปูตินนี่แกเก็บโอเอสซีแต่ว่าทริปเปิลเอสจะมาตามมาซับทันครับระเบิดถูกกู้เรียบร้อยแล้วภารกิจล้มเหลว
ครับ1-2ครับก็เป็นเบอร์ทูเฮลครับขึ้นนำครับคู่นี้นี่บอกเลยนะครับว่าสูสีมากครับโอ้แล้วเป็น O4 ครับเป็น F กากอาเบงครับเก็บอย่างละหนึ่งครับแต่ F กากครับก็เก็บเลยทางฝั่ง BKB ครับแล้วเป็นแท็กนายกอกับทริปเปิลเอสครับแต่คิวมีอะไรหนึ่งและโทบีครับเก็บโอ้โหโทบีดับเบิลคิวครับเอ็กเซ็กซี่ครับเก็บโทบีไปของคุณได้รับชัยชนะครับ2-2ครับอ้าวระเบิดติดนะครับต้องถอยมาก่อนครับแม นี่ครับขึ้นมาครับเป็นทางเฟกนายกอครับจบ BKB เฟกนายกอครับโดดมาจังหวะนี้ครับยิงแต่ไม่ตายครับแล้วเป็นทูตินครับดับเบิลคิวครับเก็บทางฝั่งของ OAC ไปแล้วเป็นเทคนายกอครับเก็บทริปเปิลเอสครับเหลือโทบีคนเดียวครับตอนนี้เหลือโทบีคนเดียวครับติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วครับดูครับโทบีและเรียบร้อยครับเป็นเอฟกานะครับที่เก็บโทบีไปได้ครับขึ้นน้ำ 3-2 ครับสำหรับทางฝั่งของซาเวียอีสปอร์ตครับปูตินครับที่เฟซได้ที่หลังเพราะว่าที่ถึงเนี่ยเป็นทางฝั่งทวิตนะก็เลยต้องให้ทวิตก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดวันไหนเนี่ย Facebook ขึ้นยอดวิวถึงก่อนเนี่ยเราก็จะให้ที่ Facebook ก่อนนะดังนั้นไม่ต้องน้อยใจนะครับ Facebook เพราะว่าที่ได้เนี่ยได้จากทวิตนะครับดังนั้นต้องให้ทวิตก่อนต่อครับถึงนายกอครับสเปรย์ไปชุดนี้อุ้ยแมนเหลือเกินครับแล้วปูตินครับเก็บโทบีได้แต่ว่าทริปเปิลเอสครับเก็บเมกเซ็กซี่ครับเหลือ2-2คนครับถึงนายกอครับถึงนายกอทิ้งจังหวะนี้ครับยัง2-2คนเท่ากันครับเอาครับเหลือ 1-1 ครับเทคไนกอสกับทอสครับทอสครับเดี๋ยวเวลาจะหมดนะครับโอ้แบบนี้นี่เทคไนกอสนี่ลำบากเลยครับหาไม่เจอครับทีมของคุณพ่อเรียบร้อยครับตอนนี้สกอร์เป็น3-3ครับก็เป็นทางฝั่งของเบอร์ทูเฮลครับตามมาครับเบอร์ทูเฮลก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับเบอร์ทูเฮลครับวันนี้พวกเขาเล่นกันได้ดีเหลือเกินครับอ
หน้าไปกินยามวิ่งหาครับเป็นตอสครับที่เก็บเอฟจากได้ครับอุดเป็นอาเบ้งครับดับเบิลคิวโอ้และปูตินครับก็เก็บ BKB ได้ครับก็เป็น4ต่อ3ครับเป็นทางฝั่งซาเวียสปอร์ตขึ้นนำก่อนครับในครึ่งเวลาแรกแบบนี้นี่ซาเวียนี่มีโอกาสนะครับที่จะเรียกว่าเข้าสู่รอบออฟไลน์นะถ้าทำได้ดีนะครับเอาเลยหนาไปกินเอาครับดูครับว่าจะทำยังไงต่อครับเอาครับแล้วมาแล้วครับออกมาที่ดาวเทียมแล้วครับแล้วเป็นทางฝั่งซุปเปอร์เนกับโทบี้ครับได้ดับเบิลคิวทิกเน็กแน่ก็กับปูตินไปครับโทบี้ครับเก็บอาเบ้งไปได้ครับเซ็กซี่ครับแต่ว่า BKB ก็เทรดคิวกับเอ็กซ์เซ็กซี่ไปครับแล้วโดดมาครับเป็น BKB โทบี้ครับเก็บ F กากได้ครับแล้วครับเบิร์นทูเบิร์นทูเฮลครับขึ้นนำ4ต่อตามเป็น4ต่อ4ครับเสียงระเบิดมาครับบีเคบีครับเอาเลยหนาไปกินปาสระเบิดไปครับต้องถอยมาก่อนเหมือนเตรียมรอเพื่อบุกนะครับขึ้นมาเรียบร้อยครับเอาเลยหนาไปกินบีเคบีเอาเลยหนาไปกินมาดูเช็คครับแต่ยังไม่เจอครับเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินเลยระเบิดครับตอสครับเก็บทางฝั่งเทคไนก็อดมาตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วครับ BKB ครับแล้วดูครับจังหวะนี้ครับ BKB วางบอมไปแล้วครับพยายามชิงออกมาแล้วเป็นอาเบ้งครับแล้วก็เป็นตอสครับเก็บอาเบ้งไปโอ้แล้วเป็นทางฝั่งปูตินครับเก็บทางฝั่งโอเอสครับแล้วก็ตอสครับโตสนะครับเก็บเอฟกากและจังหวะนี้ครับโอ้โหครับเอ็กเซ็กซี่มาทันเวลาพอดีครับนะครับก็น่าจะมีปัญหาในการกู้ระเบิดครับก็เป็นทางฝั่งของเซอร์เวียสปอร์ตนะครับขึ้นนำ5ต่อ4วินครับโอ้แล้วเป็น F กากับ FC ครับได้คิวไป2คนของทางฝั่งเบอร์ตูเฮลครับThank you.
เงียบกันอยู่ครับยังหาไม่เจอกันครับเริ่มมาแล้วครับเป็นทางฝั่ง BKB ครับเก็บเทคไนกอสไปก่อนครับในจังหวะนี้เป็น OSC ครับเก็บ XXC เหลือปลุกไว้เลยครับตอนนี้ครับแล้วเป็นอาเบ้กับโทบี้เทคคิวกันครับเหลือ2ต่อ2คนเท่ากันเอาละครับ OSC ปาระเบิดเข้าไปครับแล้วปลุกเข้าชาร์จครับเป็นปูตินดับเบิลคิวครับโอ้โหปูตินดับเบิลคิวครับ64ครับ64เรียบร้อยครับเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินมาแล้วครับกากับตอสครับก็เทรดคิวกันครับแล้วนี่ครับ BKB กับ SXC ครับเทรดคิวกันไปอีก1คนครับเหลือ3ต่อ3คนเท่ากัน BKB อยู่แต่ว่าทางฝั่งของโปติงกับเทคไนกอสครับก็เก็บ2ครับแล้วเหลือโทบิคนเดียวครับแล้วเรียบร้อยครับโทบิครับโดนทางฝั่งเทคไนกอสเก็บไปครับ7ต่อ4แล้วครับเอาแล้วครับ7ต่อ4วินครับต้องการอีก1วินครับOSC ครับโดดถอยหลังออกมาครับตัวนี้ครับเป็นทางฝั่ง BKB ครับเก็บเทคไนกอสแล้วเหมือนจะเอาเฮดเพิร์ลโดมาเจ้ายิงจังหวะนี้เป็นโทบีกับทางฝั่งปูตินเทคคิวครับแล้วเหลือ3ต่อ2คนเอาแล้วครับ3ต่อ2ช็อตนี้ครับเอาโทบีครับเก็บ SXC เหลือ2 2ครับโอ้แต่ตอสครับก็เก็บ FC กากครับแล้วเหลือ1ต่อ2ครับโอ้ย1ต่อ1ครับเอาแล้วครับแล้วเป็นโอ้ไม่ทันนะครับโอ้โหก็เป็นโทบินะครับที่ยิงเมื่อสักครู่นี้นะครับ7ต่อ5ครับเซอร์เวียครับไม่ได้ครับต้องการอีก1วินครับดูครับ Triple S ครับหลายๆคนบอกว่าดับ X จะ 8-7 จะแตกนะครับหลายๆคนที่เชียร์ทางฝั่งของเบอร์ทูเฮลเลยนะครับแล้วปูตินกับ Triple S ครับเทรดคิวกันครับแต่เมื่อกี้นี่ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะคู่นี้ตอนนี้เนี่ยทุกคนแบบมาเชียร์ทางฝั่งของเบอร์ทูเฮลกันใหญ่เอาครับแล้วดูครับนี่ครับไปทางฝั่งของตอสครับเก็บอาเบ้และตอสครับก็เก็บทางฝั่ง XXC ครับโอ้อ้าวครับจะมี7ต่อ6แล้วครับแล้วโทบีครับกำลังจะวางบอมครับแล้วก็เป็น Triple S ครับเก็บ F กาดแล้วครับแล้วมี7 6แล้วครับอ้าวครับกองแช่งทั้งหลายครับผมในช่องแชทครับท่านกำลังจะประสบความสำเร็จแล้วครับตอนนี้ต้องเชียร์ Burn to Hell อีกสักเกมนะครับให้เขาชนะนะครับก็จะเป็น7-7ครับหลายๆคนนี่ไม่ได้เชียร์อะไรนะขอให้7-7แค่นั้นนะครับโอ้อ้าวครับดูครับ OSC ลองดูครับว่าทางฝั่งของ Burn to Hell จะทำได้หรือเปล่าครับ6-7ครับตอนนี้นะครับมีปลาระเบิดไปครับ BKB
เอาเลยหนาไปกินยังไม่มีนะครับเดี๋ยวดูครับใครไปก่อนเนี่ยแพ้แน่นอนครับแล้วมาแล้วครับบุกเร็วเลยครับทางฝั่งของทางฝั่งของเวอร์ทูเฮลครับที่เป็นเอสเก็บเทคไนก้อนไปครับแล้วนี่ครับ BKB กับ FK ครับเทรดคิวกันเอาครับตอนนี้เหลือ4ต่อ3คนครับและเดินลุยเลยครับทางฝั่งของเวอร์ทูเฮลโอ้เห็นแล้วครับเวอร์ทูเฮลครับที่เป็นเอสที่เป็นเอสครับแหมมีสแนปยิงในวันนี้แล้วมา2คนครับตามไปช่วยเพื่อนครับแล้วมาด้านหลังครับเป็น FK กับ OSC ครับแล้ว FK เป็นโทบี้ครับที่เก็บ FK ได้และ FXC ครับ XFC XXC ครับเก็บไป1คนแล้วโทบี้ครับเก็บ XXC 7-7 จนได้ครับโอ้เรียบร้อยครับ7-7ครับโอ้สุดยอดเลยครับโอ้นี่คือบาลานุภาพของทีมแช่งนะครับแจกในเฟซด้วยนะครับดับ X ไม่ใช่แจกแค่ในทวิชนะคุณต้องไปแจกใน Facebook ด้วยนะครับโอ้เอาครับมาดูกันต่อครับตอนนี้ครับต้องดูครับว่าใครจะได้ไปออฟไลน์ครับตอนนี้ถ้าใครได้ไปเนี่ยถือว่าสมศักดิ์ศรีทั้งคู่แล้วครับเอาครับดูครับดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อครับแล้วมาแล้วครับ BKB บุกเข้ามาเร็วครับจังหวะนี้แล้วอยู่คนเดียวครับเป็นทางฝั่งของ OIC กับ BKB ครับเก็บอาเบ้งไปได้ครับแล้วเหลือ3คน XXC ก็โดนไปเทรดคิวได้ XXC เทรดคิวกับทางฝั่งของทริปเปิ้ลเอสครับเหลือปูตินคนเดียวครับ1ต่อ3โอ้งานหยาบแล้วครับปูตินยังไงครับปูตินครับปูตินโอ้เรียบร้อยครับเป็นโทบี้ครับเก็บปูตินได้ครับก็เป็นทางฝั่งของทีมซาเวียสปอร์ตนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายต่อไปครับโอเคครับวันนี้ก็สนุกมากๆเลยนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับโอ้ก็เอาเบิร์นชนะโอ้ขออภัยครับเป็นเบิร์นทูเฮลชนะนะครับไม่ใช่ซาเวียนะเบิร์นทูเฮลขออภัยก็วันนี้นะครับสรุปนะครับก็คู่แรกนะครับ In Love Admin นะครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็ Burn to Hell นะครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับแหมก็จบกันไปครับ Burn to Hell นะครับชนะนะครับขออภัยผมไปดูชื่อผิดไง โอเคนะครับตื่นเต้นลุ้นกับน้องๆมันไปนิดนึงนะครับเหงาไหมภาคคนเดียวก็น้องวิทย์บอกภาคมั่วเลยพี่อยากกลับบ้านเหรอเปล่านะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอาตรงเลยไม่ค่อยสบายนิดนึงครับคัดจมูกอย่างหนักเลยทีเดียวโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็จบแล้วนะครับทั้งสองคู่นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามชมนะครับตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับเป็นต้นมานะครับก็พรุ่งนี้เวลาเดิมเหมือนเดิมครับผมนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับก็2ทุ่มนะครับแข่งขันกันตั้งแต่คู่แรกกันทีเดียวแล้วจนถึงคู่ที่2นะครับส่วนวันพฤหัสกับวันศุกร์ก็มีการแข่งขันเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางช่องแชทไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Twitch นะครับแล้วก็ในส่วนของ Marina นะครับที่เข้ามาช่วยกันชมนะครับก็วันนี้นะครับมีผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับวันนี้ผมเจมส์เท่งและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ